านการเขียนเรียบเรียงหนังสือมากกว่า20เรื่องนะครับที่เช่นทำดีที่พ่อทำนะครับปี2554สุดยอดแต่ซีเค็ดหัวใจสีขาวกลยุทธ์น้ำน้ำสีขาวตามรอยยุคลบาทพัฒยุคลบาทรัชกาลที่9นะครับตอนนั้นก็ยังมีในเรื่องของบทความในคอลัมน์นิตยสารของหนังสือพิมพ์นะครับและท่านก็เป็นวิทยากรรับเชิญจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในจังหวัดนะวันนี้ก็เป็นจังหวัดนครปฐมนะมาเป็นครั้งแรกนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.ดนัยจันทร์เช่าฉายเป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลามาบรรยายให้กับพวกเราชาวจังหวัดนครปฐมวันนี้นะครับขอทุกท่านปรบมือให้เกียรติต้อนรับท่านวิทยากรด้วยครับครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.สมิทธ์เป็นอย่างสูงนะครับผมก็เกรงว่าท่านจะอ่านประวัติจนยาวเดี๋ยวนะครับจนอาจจะไม่มีเวลาที่จะได้บรรยายนะครับแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีนะฮะแล้วก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตินะครับต้องกราบขอบคุณที่ท่านกรุณาให้เกียรติผมนะฮะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าชยชัยแสงอินนะทุกท่านโปรดเอ่ยครับท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าปรบมือให้กับตัวเองนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมรู้สึก เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับนครปฐมเป็นจังหวัดที่ผมมาบ่อยนะฮะมาบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพครับก็จะต้องผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีกิจกรรมที่จะได้มาทำหลายครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนื่องจากว่าจังหวัดนครปฐมคุณนายเกียรติผมเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับผมจะมีรายการสำคัญที่จะขอเชิญชวนทุกท่านถ้าสนใจสามารถมาร่วมกันได้นะครับอย่าพลาดนะครับช่วงท้ายอยู่ให้ถึงนะฮะถึงไหมครับถึงไหมฮะก่อนอื่นเลยครับมีท่านใดคิดว่าหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้นะครับเราคุยกันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพื่อประชาชนในยุครัฐบาลดิจิทัลชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่คำถามคือท่านใดมีความคิดว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญครับยกมือครับใครคิดว่าไม่สำคัญเอามือลงครับโอเคเอามือลงได้แล้วที่มาอยู่ตรงนี้มีท่านใดแบบตื่นเต้นมากเลยได้ยินหัวข้อแล้วสมัครใจมาแบบ 100% เต็มครับยกมือครับนี่ก็ตื่นเต้นไหมท่านผู้ว่าครับไม่ดีมีใครแบบว่ามาเพราะความเกรงใจครับยกมือครับแล้วเราอันนี้ต้องมีคุณธรรมกับตัวเองนะฮะมีใครยังไม่ได้ยกมือครับยกมือครับโอกาสสุดท้ายนะครับมีใครไม่ทราบว่านี่เป็นคำถามครับยกมือครับโอเคครับคุณธรรมจริยธรรมทำไมเป็นเรื่องสำคัญครับทุกท่านครับมันเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งมากเลยนะครับสมัยที่เราเรียนหนังสือทุกท่านก็ผ่านมาแล้วนะครับหลายสิบปีเราเรียนหนังสือวันนี้ทุกท่านมีลูกมีหลานไหมครับมีไหมฮะน่าจะต้องมีนะครับจะต้องมีผู้สืบต่อกับเราถูกไหมฮะคำถามคือเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาจบมาจนเข้ามาทำงานวิชาหนึ่งที่เราแทบไม่ให้ความสำคัญเลยคือวิชาอะไรครับวิชาอะไรครับที่เราแทบไม่ถามถึงเลยพ่อแม่ก็ไม่ถามถึงวิชาอะไรครับจริยธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่ถามเลยนะครับทุกท่านครับเป็นวิชาที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดแต่ใครก็ตามที่จะเติบโตขึ้นมายิ่งสูงเท่าไหร่วิชาที่เราเรียนมาทั้งหมดในสถาบันการศึกษาไม่มีความสำคัญเลยเท่ากับวิชานี้ครับคือวิชาคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมใช่หรือไม่ใช่ครับและนี่คือเหตุผลที่ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับว่าทำไมเราต้องกลับมาทบทวนกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องของชีวิตเราครับมันเป็นเรื่องของชีวิตแต่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ให้ความสำคัญแต่ถามว่าวันนี้ปัญหาของโลกใบนี้ปัญหาของประเทศชาติปัญหาของหน่วยงานทั้งหมดมันไม่ใช่เฉพาะราชการนะฮะผมมาจากภาคเอกชนนะฮะมีปัญหาไหมครับกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมีไม่มีมีครับมันเป็นปัญหาที่มัน
กาะกินเป็นมะเร็งร้ายอยู่ให้กับทุกสังคมนะครับเพราะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆที่จังหวัดนครปฐมนะครับให้ความสำคัญแล้วก็ผมยังไม่เคยบรรยายให้กับจังหวัดไหนที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่ากับนครปฐมเลยนะครับนี่เป็นสถิติครั้งแรกนะครับตอนแรกทางท่านผอเชิญไปว่าประมาณ100คนโอเค100คนก็น่าจะกำลังดีนะครับพอตอนเที่ยงมาเขาบอกว่าประมาณ300โอ้โห300แล้วโอเคก็ดีแต่พอมาจนรู้สึกประมาณ400ใช่ไหมครับนะดีนะไม่ถึงพันนะครับแสดงว่าทุกท่านให้ความสนใจต้องขอบคุณมากๆนะครับก็คือว่าวันนี้เราอยู่ในโลกยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับวันนี้ความผิดเล็กๆน้อยๆความผิดที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีใครเห็นนะมันน่าจะเป็นโมเมนต์นะครับโมเมนต์ที่แบบถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับสิ่งที่เราทำไปอาจจะไม่มีใครรับรู้ก็ได้ใช่ไม่ใช่แต่วันนี้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทุกท่านครับโชคดีที่เรายังไม่ได้อยู่ในประเทศจีนนะครับถ้าท่านอยู่ในประเทศจีนท่านถูกมอนิเตอร์24ชั่วโมงไม่ว่าท่านจะพูดอะไรท่านจะมีแอคชั่นอะไรข้อมูลเก็บไว้หมดด้วยระบบ AI ครับนั่นคือความทันสมัยของยุคดิจิทัลในปัจจุบันนี้ผมไปประเทศจีนเมื่อหลายปีก่อนท่านทูตปริยัติท่านกรุณานั่งรถไฟมาด้วยกันท่านก็มาดูแลผมนะฮะท่านก็บอกคุณดนัยเรื่องบางเรื่องเรายังไม่พูดกันตรงนี้นะว่าทำไมล่ะครับท่านทูตท่านทูตก็บอกว่าท่านทูตก็ชี้ไปอย่างงี้นะเขาหมายถึงว่าทุกอย่างเขาเก็บข้อมูลไว้หมดเลยและนี่คือประโยชน์และโทษของดิจิทัลใช่ไหมครับใช่หรือไม่นะฮะใช่ครับเราลองมาดูครับและบุคคลที่ถือว่าเป็นต้นแบบของโลกและต้นแบบของประเทศไทยในเรื่องดิจิทัลก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากในหลวงรัชกาลที่9นะฮะท่านทรงพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะคือใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่เมื่อ70ปีก่อนนะครับเอาเราลองดูตัวอย่างครับลองดูตัวอย่างนะฮะว่ายุคดิจิทัลเนี่ยมันก่อให้เกิดเหตุว่าสมัยก่อนทำอะไรนะฮะผิดก็ปกปิดไว้ใต้พรมได้แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะทุกอย่างมีหลักฐานหมดดาราไต้หวันถูกรีดเงินถูกยัดบุหรี่ไฟฟ้าหลักฐานก็ปรากฏออกมาเรื่อยๆเห็นไหมจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องยอมจำนนต่อหลักฐานนะครับหรือนี่อะไรฮะบุคคลบางอาชีพนะก็อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเป็นโมเมนต์ส่วนตัวนะครับอยู่ไม่ได้อยู่กับคนอื่น